ได้นะวันนั้นของเดือนอีกแล้วมาเมื่อไหร่ฉันจะเป็นบ้าเหมือนนั้นจะเป็นยังไงถ้าประจำเดือนมีชีวิตขึ้นมาอรุณสวัสดิ์วันนี้อากาศดีนะแต่เหมือนมีอะไรแปลกๆไงจ๊ะไม่ทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยฉันมีแผนตั้งเยอะฉันคิดว่าเธอคงทำมันได้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่นี่แล้วไงมาสนุกกันนะจ๊ะไม่นี่มันหายนะชัดๆเลยฉันเกลียดเธอแหล่งนั่งทำสมาธิอยู่เหลิมหาไม่นานนักหรอกเพราะว่าเพื่อนตัวแดงมานี่แล้วนับถอยหลัง3 2 1ฉันมาแล้วจ้าเพราะว่าเพื่อนของเราคนนี้กำลังจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นตัวอารมณ์ซึ่งเป็นตัวอันตรายต่อคนรอบข้างของคุณอย่างยิ่งและเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ระวังนะทุกคนสดชื่นเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆมันดีอย่างนี้นี่เองวันนี้ใส่ลูกไม้ดีกว่า คิดเหรอว่าจะใส่ได้ฉันว่ากางเกงคอตตอนหนาๆนั่นแหละดีแล้วฉันจะได้อยู่สบายหน่อยห้ามใส่ของเบาๆหรือสีสันสวยๆเพราะว่าฉันจะทำให้เปื้อนโดยเร็วที่สุด เอ้ยไม่นะเธอทำให้วันนี้ของฉันไม่มีทางเลือกเวลาสุดแสนโรแมนติกกับเพื่อนชายเอ้ยมาทำอะไรกันดีทำไรไงจ๊ะสองคนแม่นั่งอยู่กันแบบนี้เหงาไหมนะเพราะว่าฉันมาร่วมวงแล้วเดี๋ยวทำไรจ๊ะคงไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันนั่งหัวโดดอยู่ตรงนี้คงต้องรอไปอีกนานเลยจ๊ะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะจ๊ะบายไปสิจ๊ะไปนี่ไล่แล้วก็ยังไม่ไปอีกหลายวันเลยล่ะค่อยกลับมาถ้างั้นมานั่งอ่านหนังสือเงียบๆตรงนี้ก็ได้ไม่จะไม่เวลาว่างแบบนี้ฉันเองก็มีอะไรต้องทำไม่ใช่มานั่งว่างๆแบบนี้ก็ต้องมานั่งโค้ดเธอเล่นยังไงล่ะเพราะงั้นเธอจึงปวดหัวทุกครั้งที่เวลาฉันมาเยี่ยมเอ้ยท้องฉันก็ปวดเป็นบ้าเลยฉันเกลียดเธอไอ้ประจำเดือนแถมท้องก็ปวดอีกโอ้ยปวดเต็มไปหมดแล้วอย่าพูดถึงเรื่องอารมณ์เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครพูดเข้าหูได้สักคนตอนที่ประจำเดือนมาเยี่ยมเหมือนกับว่ามีคนชอบหันหอมหัวใหญ่ใกล้ๆฉันก็เลยรู้สึกเศร้าแถมน้ำตาไหลเหมือนแพ้หัวหอมเลยอะน้ำตาซึ่งนั้นหนังมันก็ไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นแต่ทำไมฉันถึงได้ดิ่งจมเหวเหมือนโดดหน้าผาซะเองแล้วดันมาหัวเราะอย่างกับคนบ้าจี้อีกแต่แล้วคุณอารมณ์ปูดจนรู้สึกอะไรขัดหูขัดตาไปหมดจะบ้าตายอย่าเข้ามานะนี่ฉันจะฆ่าให้หมดเลยอย่าแปลกใจเลยจ้ะก็เพราะว่าฮอร์โมนนะสิหรือตัวอย่างเช่นในสถานการณ์แบบนี้คุณกำลังนั่งเมามอยอยู่กับเพื่อนสาวนี่เธอฉันจะนั่งเมาตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกมาแต่ว่าเพื่อนสีแดงของเราดันมาถูกเวลาซะนี่นี่เธอแน่ใจนะว่าจะไม่ลุกไปไหนไปเปลี่ยนผ้าทำไมไหมจะนั่งจนเน่าเลยหรือไงนี่ลุกไปเปลี่ยนได้แล้วเหม็นแล้วนะจะอ้วกเร็วเข้าฉันรออยู่นะเฮ้ยนอนไม่ไหวแล้วก็ได้ลุกไปเปลี่ยนก็ได้ตอนนี้เลยหรือแม้แต่ตอนที่คุณกำลังคุยกับแฟนอยู่ดีๆไม่มีอะไรให้ทะเลาะจนเธอมาจนได้เธอทำให้ความรู้สึกของฉันเปลี่ยนไปนี่เธอฉันว่าไอ้หมอนเนี่ยซ่อนอะไรไว้แน่ต้องเป็นกิ๊กแง่ๆเลยนี่อย่าไปหลงเชื่อเชียวนะมันกำลังหลอกเราอยู่มันคิดว่าเราโง่สินะที่ไม่รู้น่ะเอ้ยออกไปเลยคนเลวเอ้าเธอแค่ซื้อพิซซ่ามาผิดหน้านี่ก็ด่าขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยไปก็ได้ตอนที่เป็นประจำเดือนนั้นคุณจะต้องทำให้ตัวเองสวยห้ามโสมเป็นอันขาดเพราะงานจะต้องแต่งหน้าซะหน่อยแต่ดูเหมือนว่าสิวจะไม่เป็นใจเอาซะเลยเพราะว่าโผล่มาได้จังหวะพอดีเป๊ะนี่เธอแก้มดูโล่งๆนะตกแต่งด้วยสิวไหนไหมเอาหัวแดงๆกำลังสุกได้ที่เลยเฮ้ยสิว
แล้วฉันจะดูดีได้ยังไงอ่ะไม่อยากจะแต่งหน้าแล้วอยากจะซ่อนตัวใต้เสื้อฮูดไม่ออกบ้านดีกว่าทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกก็ต้องมาจบที่ไวน์ขวดราคาแพงดื่มไวน์ตอนมีประจำเดือนเหรอไม่ฉันรับไม่ได้เธอนี่มันแห่งซวยถ้าอย่างนั้นต้องเจอนี่ฉันคือสายลับที่จะแอบย่องตอนเธอดื่มไวน์เพราะว่ามันจะหลุดมาเป็นก้อนๆนี่เธอฉันว่าอะไรติดชุดนะเย้ยไม่นะชุดฉันเฮ้ยทำไงดีจะซ่อนด้วยอะไรดีเนี่ยนั่งไงนั่งลงไปก่อนเอ้าดันเปื้อนเก้าอี้อีกโอ้ยทำไงเนี่ยนี่เธอจะไปยังไปก็ได้ไปทางเก้าอี้นี่แหละออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคุณเพื่อนแดงแรงฤทธิ์ของเรานั้นจะปล่อยให้โอกาสนี้เกิดขึ้นเหรอไม่มีทางออกกำลังกายแบบนี้เหรออาการเจ็บหน้าอกนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติเมื่อคุณมีประจำเดือนเหมือนมีเข็มหรืออะไรแหลมๆทิ่มหน้าอกอยู่ตลอดเวลาโอ้ยกระโดดไปเจ็บไปไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ออกแล้วกำลังกายเนี่ยเจ็บเป็นบ้าเลยการมีประจำเดือนนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเหมือนว่ามีคนกำลังเครียดแค้นที่เราหน้าตาดีกว่าคนอื่นหรือยังไงนี่แหละเพราะว่าเหมือนมีคนกำลังสาปแช่งเราอยู่โอ้ยเจ็บท้องใช่จะฝีมือใครล่ะก็เพื่อนประจำเดือนของเรานี่เองนั่นเป็นเพราะเธอกำลังทำให้ท้องของคุณเจ็บแบบนี้แล้วก็เหมือนโดนอะไรบิดท้องอยู่ตลอดเวลาโอ้ยไม่ว่าจะนั่งท่าไหนก็ไม่สบายตัวเอาสักนิดโอ้ยนี่เธอหยุดทีเธอจะไม่ไหวแล้วกำลังทานอาหารสุขภาพอยู่เหรอใช่เพราะฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ไงเหรอเธอแน่ใจเหรอเพราะว่าฉันมีนี่เลยของอร่อยเยอะแยะเลยนะนี่ไงดูสิอาหารคราวหวานแสนอร่อยที่ใครๆก็อยากกินไม่กินเชียวหรอไม่ฉันจะห้ามใจตัวเองแน่หรออุ๊ยตะบะแตกแล้วกินก็ได้เหมือนกับว่าประจำเดือนทำให้ผู้หญิงเสียส่วนได้ง่ายๆบราวนี่นี่มันนุ่มมากเลยกินอีกจะกินอีกจะกินเข้าไปอีกฟาสต์ฟู้ดด้วยแต่ฉันว่าฉันอิ่มแล้วไม่เธอยังไม่อิ่มฉันรู้สึกว่าเธอกินเข้าไปได้อีกเมื่อไหร่ที่เพื่อนสีแดงของเราจะไปสักทีไม่งั้นน้ำหนักขึ้นกันพอดีฮะจะไปเที่ยวงั้นเหรอทะเลด้วยแค่จินตนาการก็สนุกแล้วรอมานานแล้วนะเนี่ยแต่แล้วเพื่อนสีแดงก็เข้ามานี่เธอจะไปทะเลของเยอะไปมะบิกินี่เนี่ยจะดีอ่ะฉันไปด้วยนะเธออย่าลืมเธอจะไปด้วยเหรอเอาของที่เหลือออกจากกระเป๋าเพราะว่าเธอไม่ได้ใช้มันหรอกไม่ทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยอ่ะฉันวางแผนเที่ยวนี้มาตั้งนานก็ช่วยไม่ได้เธอดันเลือกผิดวันซะเองได้เวลาทำความสะอาดบ้านแล้วฝุ่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่ก็ห้ามพักจนกว่างานจะเสร็จยกเว้นตอนที่เธอไม่ไหวจริงๆหยุดทำงานเถอะนะนอนพักก่อนโอ้ยความแข็งแรงฉันหายไปไหนซะแล้วอ่ะโอ้ยผ้าห่มนี่มันนุ่มกว่าปกติจริงๆด้วยงั้นขอนอนละกันไอ้พักสักหน่อยเดี๋ยวฉันจะกลับมาทำใหม่นะอีนอนให้สบายนะจะออกบ้านเหรออย่าลืมทาลิปแล้วก็นำกระเป๋าถือไปด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือผ้าอนามัยนี่เธอจะบ้าเหรอเอาไปแค่2อันจะพอได้ไงฉันน่ะมาเยอะนะเดือนนี้เอาไปอีกสินี่ๆๆยายแก้ปวดเอาไปด้วยแล้วก็ผ้าอนามัยโหลนึงเอาหน้าฟังประจำเดือนเขาเถอะเรื่องนี้น่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่แม้กระเป๋าจะเต็มไปด้วยผ้าอนามัยก็ตามละครสุดป่วนเรื่องวันนั้นของเดือนของเราไหมงั้นคอมเมนต์บอกเลยว่าสถานการณ์ไหนเกิดขึ้นกับคุณบ่อยที่สุดช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ